ประชากรมีอายุยืนขึ้นมีสุขภาพดีและแข็งแรงสิทธิและทางเลือกได้รับการยกสูงขึ้นเพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาพของทุกคนในสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยเป็นบุรีมัสซิดของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติในแต่ละปีบรรหาประชากรแม้ได้ถูกคนคั่ววิจัยจากหลายประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับกองประชุมสากลว่าด้วยประชากรและการพัฒนาโดยการจัดบุรีมัสซิดเฉพาะอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศซึ่งเดือนพฤศจิกายน2022ประชากรโลกได้บรรลุถึง8ตื้อคนตัวเลขดังกล่าวกลายเป็นเหตุการณ์พ้นเด่นแสดงให้เห็นว่าประชากรโลกมีอายุยืนขึ้นมีสุขภาพดีและแข็งแรงสิทธิและทางเลือกของเขาเจ้าได้รับการยกสูงขึ้นตื่มอีกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของประชากรรัฐบาลได้เอาใจใส่ให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและเสมอภาพกันหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กหญิงได้รับบุรีมัสซิดมีประชากร8ล้านคนสิทธิและทางเลือกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหับหู้ทื้นมนุษย์และผลประโยชน์ด้านประชากรจึงเป็นหัวข้อการเฉลิมฉลองวันประชากรโลก2023ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับวันประชากรโลกประจำปี2023สปป.ลาวพวกเราได้กำหนดหัวข้อมีประชากร8ล้านคนสิทธิและทางเลือกสำหรับสปป.ลาวเพื่อหับหู้ทุนมนุษย์และผลประโยชน์ด้านประชากรในเดือนพฤศจิกายน2022ผ่านมานี้ประชากรโลกได้บรรลุถึง8ตื้อคนนับเป็นเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่ประชากรโลกมีอายุยืนขึ้นสุขภาพดีและแข็งแรงสิทธิทางเลือกของเขาเจ้าได้รับการยกสูงขึ้นเติมอีกถึงอย่างไรก็ตามปัญหาและเป้าหมายเกี่ยวกับประชากรโลกเบารวมของสปป.ลาวเฮาเพื่อเฮาเบาเฉพาะที่ต้องได้รับการเอาใจใส่แม่นบ่ขึ้นกับจำนวนประชากรน้อยหรือหลายหากแม่นขึ้นกับความต้องการในการยกสูงให้ทุกคนในสังคมได้เข้าถึงและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กหญิงแม่นต้องได้รับการส่งเสริมเป็นบุรีมัสยิดเนื่องในโอกาสวันประชากรโลกในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกร้องให้ทุกแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ทบทวนคืนในการปฏิบัตินโยบายประชากรอยู่ประเทศพวกเราซึ่งในปี2027ที่จะมาถึงนี้สปป.ลาวก็จะมีประชากรถึง8ล้านคนย้อนแนวนั้นพวกเราทุกคนจะต้องได้เกียมพร้อมในการปฏิบัตินโยบายต่างๆที่บรรดาประเทศในโลกได้เอกภาพกันโดยเฉพาะแมนเพื่อให้สามารถรับประกันสิทธิและทางเลือกให้กับทุกๆคนเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแมนการลงทุนใส่ไปนุ่มและเยาวชนแม่หญิงและเด็กหญิงรวมทั้งกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคมให้สมเหตุสมผลการประสานสมทบและสร้างคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อระดมทรัพยากรและส่งเสริมการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัตินโยบายแห่งชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา2019ถึง2030และแผนดำเนินงานของกองประชุมสากลว่าด้วยประชากรและการพัฒนาสปป.ลาวแม้นอยู่ในระยะกลางและการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและมีผลประโยชน์ด้านประชากรและก็มีผลสำเร็จหลายด้านที่สำคัญโดยเฉพาะแม้ในโครงการสาธารณสุขสุขภาพทางเพศสุขภาพเจริญพันธุ์ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอัตราการตายของแม่และเด็กลดลงคืออัตราการตายของแม่ลดลงจาก206ในปี2015เป็น126ใน2003อัตราการตายของเด็กลดลงจาก76ต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คนปี2012มาเป็น46คนในปี2017และอัตราการเจริญพันธุ์ก็ลดลงเช่นกัน
ผลสำเร็จดังกล่าวนี้ส่องแสงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากรมีท่าเอียงดีขึ้นปัจจุบันสปป.ลาวแม้นอยู่ในระยะที่มีผลประโยชน์จากประชากรหนุ่มจำนวนหลายซึ่งเป็นช่องทางเพื่อสร้างโอกาสในการได้ผลประโยชน์ทางด้านประชากรที่สามารถสุกยูการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศพวกเราย้อนในนั้นการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ต้องได้คำนึงถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรยุคสปป.ลาวก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต่อกับการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่างๆย้อนความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศพวกเราซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาทุนด้านทุนมนุษย์และผลประโยชน์ทางด้านประชากรบรรทัดที่ทุกภาคส่วนในสังคมพวกเขาต้องได้เอาใจใส่แมนการปะละการเรียนของนักเรียนในทุกชั้นเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหญิงการแต่งงานและมีลูกก่อนวัยอายุที่จะเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจเหตุให้ประเทศพวกเขามีความเสี่ยงและสูญเสียโอกาสต่อผลประโยชน์ทางด้านประชากรวันที่11กรกฎาคม1987เป็นปีที่ประชากรโลกบรรลุ5ตื้อคนเฮ็ดให้มีการกำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันประชากรโลกโดยมี90ประเทศร่วมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งทำอิฐในปี1990เดือนพฤศจิกายน2019รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้คำหมายมั่นต่อกองประชุมสุดยอดICPD ครบรอบ25ปีที่นครหลวงในโฮบีประเทศเคนยาและปัจจุบันรัฐบาลสืบต่อปฏิบัติตามคำหมายมั่นที่ได้ให้ไว้ร่วมกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จวาระพัฒนาแบบยืนยง2030